เสรีกระตุกกกต.อย่าบ้าจี้เลื่อนเลือกสว.ชี้ไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 11:41 น.เสรีกระตุกกกต.อย่าบ้าจี้เลื่อนเลือกสว.ชี้ต้องไม่ไปทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญแนะเดินหน้าต่อไม่ต้องรับผิดชอบเพราะทำตามกฎหมายเมื่อวันที่7มิถุนายน2567จากกรณีมีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อาจจะพิจารณาเลื่อนเลือกสว.ในวันที่9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจากศาลรัฐธรรมนูญภายหลังศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย4มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ. 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสว.ทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่อ่านข่าวด่วนส.เลื่อนเลือกสว.จับตากกต.ถกทางออกปมศาลรัฐธรรมนูญรับชี้ขาดพ.ร.ป.เลือกสว.นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่ากกต.ก็ต้องทำหน้าที่ของกกต.กฎหมายว่าอย่างไรกกต.ก็ปฏิบัติไปตามกฎหมายอย่างนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยยังไม่เห็นมีเหตุจำเป็นให้ต้องมาเลื่อนการเลือกสว.ออกไปกกต.อย่าไปทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญบ้านเมืองก็จะสงบเรียบร้อยทั้งนี้นายเสรีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการเลือกสว.ทางกกต.ได้กำหนดไทม์ไว้ชัดเจนว่าการเลือกสว.ระดับอำเภอจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้จากนั้นวันที่16มิถุนายนและวันที่26มิถุนายนเป็นการเลือกระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลออกมาให้ข่าวทำให้สื่อมวลชนและคนในสังคมวิเคราะห์วิจารณ์ไปต่างๆนานาถึงขั้นพูดกันว่าจะเลื่อนการเลือกสว.ในระดับอำเภอออกไปตนเห็นว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายสับสนจนอาจนำมาซึ่งความระสำระสายกกต.ต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพรัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กำหนดอำนาจหน้าที่ของกกต.ไว้ต่อก็ควรปฏิบัติตามนั้นไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยกระบวนการเลือกสว.ที่ดำเนินมาตามลำดับตั้งแต่เปิดรับสมัครการออกข้อกำหนดของกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวผู้สมัครให้ถือปฏิบัติจนกระทั่งเหลืออีก2วันก็จะถึงวันเลือกระดับอำเภอก็ควรจะปล่อยให้ดำเนินไปไม่มีเหตุจำเป็นใดๆให้ต้องเลื่อนการเลือกสว.ออกไปเพราะการเลื่อนจะเกิดผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกกต.กกต.ต้องไม่บ้าจี้ตามกระแสที่มีบางคนบางกลุ่มหรือหลายกลุ่มออกโรงกันอยู่ในเวลานี้ขอให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกสว.ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมอย่าให้มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าหากกกต.ดำเนินการเลือกไปก่อนแล้วศาลวินิจฉัยว่าร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ผิดรัฐธรรมนูญอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นายเสรีกล่าวว่าเสียหรือไม่เสียก็เป็นไปตามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกกต.ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะทำตามกฎหมายนายเสรีกล่าวต่อว่าถ้าศาลมีคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงออกมากกต.ก็ทำตามศาลหากดำเนินการเลือกสว.แล้วก็ต้องดูว่าศาลจะทำอย่างไรไม่ใช่กกต.ทำให้เสียถ้าตอนนี้ไม่มีเหตุให้เลื่อนแล้วไปเลื่อนก็จะเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นว่ากกต.ทำผิดเสียเองดังนั้นกกต.ควรดำเนินการไปตามหน้าที่และตามกฎหมาย
รถถังไร้ปัญหาพร้อมด่วนเดนิสคืนสังเวียนวัน167กีฬาวันที่14พฤษภาคม2567 17:54 น.รถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกวันรุ่นไฟเวทมีคิวคืนสังเวียนวันด่วนเดนิสภูริชพร้อมเผยเป้าหมายคนสำคัญที่อยากจะขึ้นชกให้ได้ในปีนี้ความเคลื่อนไหวรถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกวันรุ่นไฟเวทจะขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งพบกับเดนิสภูริชนักชกบอสเนียแคนาดาในวันที่8มิถุนายน67นี้ที่ Impact เมืองทองอารีนาในรายการวัน167ล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคม67ที่ค่ายมวยลูกทรายกองดินมีนบุรีเป็นงานโอเพ่นเวิร์กเอาท์รถถังจิตเมืองนนท์เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าสัมภาษณ์ความพร้อมซ้อมโชว์ความพร้อมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่8พฤษภาคม67นี้รถถังกล่าวว่าตั้งแต่เจ็บหลังจบไฟกับซูเปอร์เล็กห่างไฟไปนานหายเจ็บกลับก็ฟิตซ้อมอยู่ตลอดตอนนี้สภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์100%แล้วส่วนคู่ชกที่จะเจอกับเดนิสจริงๆรู้ว่าจะต้องขึ้นชกกับเดนิสร่วงหน้าประมาณ2เดือนนิดๆได้ดูการชกของเขามาบ้างและช่วงหลังเขาเจอกับนักชกไทยมาเยอะพอสมควรคิดว่าต้นยกอาจจะกินเขายากแต่ปลายยกคิดว่าลูกบูลูกชนผมเดือดกว่าแน่นอนก็ต้องรอดูว่าวันชกจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเขาประกาศตามหาผมอยู่ตลอดก็เป็นสิทธิของเขาในเมื่อบอสชาตรีเห็นความเหมาะสมให้เราทั้งคู่มาเจอกันก็พร้อมที่จะรับมือเขารถถังกล่าวต่อไปว่าหากผ่านไฟนี้ไปได้เป้าหมายหลักคือการได้ชกกับทาเครุเซกาวาซึ่งก่อนหน้านี้เกือบจะเกิดขึ้นแล้วแต่ผมไม่พร้อมเมาสามารถไปชกได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต้องขอโทษแฟนมวยญี่ปุ่นและแฟนมวยทั่วโลกด้วยผมอยากจะกลับไปสร้างไฟประวัติศาสตร์อีกครั้งผู้บัญชาการทหารอากาศเล็งยกระดับศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศดึงพลเรือนเสริมทัพป้องกันภัยคุกคามการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 10:32 น.ผู้บัญชาการทหารอากาศเผยนโยบายกองทัพไทยเล็งยกระดับศูนย์ไซเบอร์ของกองทัพอากาศดึงพลเรือนที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมแกร่งทัพนักรบไซเบอร์เมื่อเวลา 8:30 น.วันที่7มิถุนายน2567ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนจ่าทหารอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงนโยบายการยกระดับศูนย์ไซเบอร์ของเหล่าทัพว่าเป็นแนวทางของกองทัพไทยที่จะมีการยกระดับด้านหน่วยงานไซเบอร์ของทุกเหล่าทัพเพื่อบูรณาการให้เป็นกองบัญชาการไซเบอร์ทั้งนี้กองทัพอากาศมีศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศมานานแล้วและพยายามพัฒนาทุกด้านอย่างน้อยที่สุดคือการพัฒนาคนโดยเปิดให้บุคคลภายนอกมาร่วมแข่งขันทางด้านไซเบอร์และผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันที่มีขีดความสามารถส่วนหนึ่งจะพิจารณานำเข้ามาช่วยงานในกองทัพเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านไซเบอร์นอกจากนี้ยังมีการอบรมนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนจ่าอากาศทหารเกณฑ์รวมถึงโรงเรียนที่อยู่รอบที่ตั้งกองทัพอากาศให้มีความรู้เรื่องไซเบอร์เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังความปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อทางไซเบอร์ซึ่งเบื้องต้นต้องระมัดระวังป้องกันตนเองก่อนและนำไปสู่การพัฒนากองทัพให้มีความเข้มแข็งในเชิงป้องกันระบบทางทหารจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อไป